ไปไหนก็ไม่รู้ลุงก็จดสเปซสปะหลังหนังมาเนี่ยสเปซสปะไปหมดเลยโอ้ยจดเอาไว้พอดเอาไว้พอดพอดเรื่องเอาไว้เวลาจะนั่งเขียนมันจะง่ายเลยจะนั่งเขียนไม่ต้องคิดมากไงเปิดมาแล้วก็ใส่จุก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 ชั่วเลยมันก็จะง่ายสำหรับลุงเวลาจะเขียนให้อ่านกันในวันข้างหน้าครับแจ้งผู้โปรดแทรกเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเผื่อว่าถึงวันเวลาจะต้องเขียนให้อ่านกันรู้ว่าที่ไหนนอดเอาเท่าที่นึกได้กันแล้วกันเดี๋ยวเท่าที่นึกได้นะครับไม่รู้นึกว่าไงเดี๋ยวผิดจะโอ้ไม่ได้ละนึกไม่ถึงนึกไม่ได้แล้วอ๋อพูดไว้แต่เมื่อวานนี้แล้วปะโถเอ้ยนะพูดไว้แต่เมื่อวานนี้แล้วที่นึกเอาไว้เนี่ยไม่รู้เมื่อวานเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ยวันที่22ลงไปฟังดูใหม่สิลุงพูดเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงพูดไปแล้วเมื่อวานใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอีกแล้วพูดมันก็ซ้ำๆซักๆเอาไว้มัน1ปีผ่านไปก่อนค่อยมารื้อฟื้นกันใหม่ประมาณนั้นเอามาทบทวนความจำกันใหม่ถ้ามันจะเป็นไปงั้นเนาะว่าแล้วงั้นตำราซะหน่อยไปไม่ไปไหนไม่ได้ก็เล่นตำราแล้วครับไปไหนไม่เป็นก็เล่นตำราแล้วครับตั้งถึงตำราแล้วครับจะไปยากอะไรตำรามีเป็นกองกลัวทำไมล่ะเกิดได้ยินได้อย่างไรลองฟังสิเขาจะว่าไงแรงพื้นฐาน4ประเภทกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนกำลังสองของระยะทางระหว่างอนุภาคจากการตรวจสอบเมื่อเร็วๆนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแรงเหล่านี้และแรงแบบอ่อนเป็นเหลี่ยมหน้าที่ต่างกันของแรงอิเล็กโทรวีคเสร็จเลยนะอิเล็กโทรวีคเพียงหนึ่งเดียวอิเล็กโทรก็ไฟฟ้าสิก็เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งนั้นถ้ามีอิเล็กโทรเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าไว้นะครับลองสิโอ้โถก็ใช่แล้วครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้านี่เองนะคนที่เรียนไฟฟ้าเนี่ยเขาคงจะรู้กันเนาะเราเรียนแม่เหล็กไฟฟงไฟฟ้าเขาที่คำนวณหนักนะฮะให้ดูไว้นะครับแต่เราท่านไม่ได้เรียนจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยลองรู้สักหน่อยนะลุงจะแปลภาษาวิทยาศาสตร์มาเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราดูซิเป็นไปได้ไหมแรงแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic forceแปลว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันแยกจากกันไม่ได้นะให้รู้
พูดถึงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าบ้านท่านบ้านผมมันมาจากแม่เหล็กนะนะเพราะฉะนั้นแม่เหล็กกับไฟฟ้าไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันเป็นทูอินวันกันอยู่นะครับแยกออกจากกันไม่ได้นะครับไอ้ที่มันพัวพันกันเนี่ยมันยุ่งยากแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานสี่อย่างอย่างที่หนึ่งอ๋อแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดนะครับจำด้วยอย่างที่หนึ่งคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มมันดูดกันเช่นโปรตอนกับนิวตรอนมันดูดกันเป๊ะแน่นมากเลยยากที่จะดึงออกจากกันได้นั่นนะเขาจะเรียกว่านิวเคลียร์อย่างเข้มข้นเห็นนะสองแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนสี่งานเนี่ยอย่างอ่อนอะไรนอกงานเนี่ยต้องใช้ภาษาควบกันหลายชุดเท่านั้นนะถึงจะเข้าใจได้นะครับทำไมแรงที่หนึ่งคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแวคแวมก็ว่าได้ดูดไงแรงดูดแรงไม่เลยมันดูดกันเหนือกับใต้มันดูดกันอันนี้ว่าโปรตอนกับนิวตรอนมันดูดกันดูดติดเป๊ะเลยนั่นแหละครับโอเคนะนิวเคลียสนิวเคลียร์อย่างเข้มข้นครับหรือจะเล่นหนึ่งบอกว่าฟิวชั่นก็ว่าได้ฟิวชั่นมันแปลว่าดูดปึ๊บฟิวชั่นมามีแวคคูมมีฟิวชั่นแล้วก็นิวเคลียร์อย่างเข้มก็หมายความมันเดียวกันนะคุณโยนะถ้ายังไม่เข้าใจเอามางานข้อกันระหว่างท่านกับผมนี่เองนะตัวท่านก็นึกว่าเป็นอะไรนะโปรตอนกันแล้วกันส่วนดวงก็เป็นนิวตรอนกันแล้วกันเนาะดึงข้อกันดึงข้อหากันมันเข้มข้นมันดูดกันไงท่านก็ดึงของท่านไปผมก็ดึงผมมาแปลว่าของสองสิ่งนี้มันดูดกันงงไหมครับไม่งงนะมันดูดกันโอ้โหนี่แหละครับว่านิวเคลียร์อย่างเข้มคือมันดูดท่านดึงไปส่วนท่านผมก็ดึงมาเป็นส่วนผมตรงกลางสองของสองสิ่งนี้มันดูดกันในภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นไปหาพุทธศาสตร์แล้วลุงนะโอ้ยนั่นนะวิทยาศาสตร์มันไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์เป๊ะเลยที่ว่าเป๊ะเชื่อชั่วชาติก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ระดับเล็กจิ๋วเนี่ยมันตรงกับภาษาพุทธศาสตร์กันเป๊ะเหมือนกันอ้าวอิทัปปัจจยตานะมีโปรตอนจึงมีนิวตรอนมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เหมือนความหมายเหมือนกันมีท่านก็มีผมใช่ไหมฮะจริงมีท่านอยู่หน้าจอก็มีผมอยู่ในจอความหมายก็อันเดียวกันโยมเอ้ยที่ว่าเห็นไหมเข้าใจได้แล้วของแค่นี้ยกตัวอย่างมา 3-4 จุดก็อ๋อแล้วโอ้ยลุงขอบคุณ thank you very bigขอบคุณลุงโอเคเข้าใจแล้วนั่นสิอ๋อนั่นคือแรงประเภทที่หนึ่งก็เรียกว่าแรงพื้นฐานนะครับประเภทที่สองก็คือนิวเคลียร์อย่างอ่อนอย่างอ่อนอย่างอ่อนโอ้โหอย่างอ่อนนี่อธิบายยากอย่างอ่อนอธิบายยากยอมรับอธิบายยากอย่างอ่อนอย่างอ่อนอย่างอ่อนก็คือมันมีแรงดูดใช่ไหมมันก็มีแรงผลักแรงดูดก็คือแวคคูมถ้าแรงผลักก็ต้องเป็นเพรสเชอร์เห็นไหมถ้าอีกคำนึงก็คือชุดหนึ่งแรงดูดเมื่อกี้นี่บอกว่าฟิวชั่นถ้าแรงผลักนิวเคลียร์อย่างนั้นคือฟิชชั่นนั่นเองฟิชชั่นก็ว่าเรดิเอชันก็ว่าได้เห็นไหมเรดิเอทแรงดูดเรเดียแรงดูดเรเดชันเอาแรงผลักไปโน่นกี่ชุดวะเนี่ยพุทธศาสตร์ได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเทียบทางพุทธศาสตร์ก่อน
อ๋อต้องเทียบด้วยเรื่องจิตครับนะต้องเทียบได้เรื่องจิตตัวนี้เรื่องจิตเรื่องจิตเพราะเวลามันไปมันไปยาวต้องเทียบเรื่องจิตตัวนี้ใช่ไหมอืมใช่จิตมันมีพลังแรงนะไปปิ้วไม่มีอะไรมาสกัดกั้นกันจิตที่บริสุทธิ์ได้นะคุณโยเทียบทางด้านฝั่งพุทธศาสตร์มาเรื่องกายใจจิตนี่เองนะครับมันก็จะมาได้นะสองนะสองแรงนะสามอย่างแรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะงั้นต่อแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันจะได้รู้กันหน่อยใช้มันทุกวันเนี่ยโอ้ยรู้มันน้อยไฟฟ้าที่ใช้บ้านท่านบ้านผมรู้การทํางานของมันน้อยโอ้ยนะใช่ไหมเล่นไม่รู้มันเลยแล้วว่ามันเล่นงานเรานะเอ้าเออรู้เขารู้เราไงพี่เออรู้เขาหน่อยเขาจึงจะไม่มาทำลายเราโอเคไหมอืมอืมคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นแรงพื้นฐานหนึ่งในสี่โอเคตัวที่สามนะก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นการกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอนุภาคโอ้อ๋อโอเคเข้าใจได้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 แปลว่ามันเล็กกว่านิวเคลียสนะเล็กกว่านิวเคลียสนะครับมันเป็นเพียงแค่เป็นอนุภาคคือมันมีอิเล็กตรอนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับอืมเดิมมันมีโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมนั่นคือนิวเคลียสอย่างเช่นแต่พอได้เป็นไฟฟ้าปุ๊บอ๋อมีประจุไฟฟ้ามีอิเล็กตรอนเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วนะนี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับอนุภาคไงมีประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนกำลังสองอุ้ยตายงานนี่ลุงงงทีลดลงในสัดส่วนกำลังสองพอเข้าใจได้อ่ะของระยะทางระหว่างอนุภาคอุ้ยยาอุ้ยระหว่างอนุภาคอนุภาคอะไรเนาะถ้าเป็นลดถ้าบอกว่าลดลงเป็นสัดส่วนยกกำลังสองของระยะทางระหว่างระยะทางของอนุภาคเนี่ยโอเคพอเข้าใจได้ระหว่างอนุภาคเนี่ยแปลว่ามีอนุภาคสองก้อนนะกันเห็นไหมสองก้อนก้อนนี้อนุภาคกอเนี่ยก้อนที่สองอนุภาคขอนะระยะทางที่ว่ายกกำลังสองเห็นไหมครับลดลงโอ้เข้าใจยากไม่ธรรมดานะสงสารคนที่เรียนพวกนี้เนาะหัวฟังหมดครับเรียนไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยวิศวกรนะครับพวกเราเจ้าค่อยเป็นวิศวเกินกันแล้วกันนะเออเกินเข้ามาสักนิดหนึ่งกันแล้วกันเออเกินเขาสักหน่อยนึงอย่าไปเกินมากเกินมากเพี้ยนมากเห็นไหมครับเอาเป็นว่าเอาเขาสักหน่อยนึงกันแล้วกันประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนยกกำลังสองของระยะทางระหว่างอนุภาคสำหรับลุงนะระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนนะถ้าลุงนะคือในอนุภาคเดียวนั่นแหละถ้าผมลงนะครับจากการตรวจสอบเมื่อเร็วนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแรงเหล่านี้และแรงแบบอ่อนเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมหน้าที่ต่างกันของแรงอิเล็กโทรวีฟอิเล็กโทรวีฟเพียงหนึ่งเดียวเสร็จเลยไปตามหาอิเล็กโทรวีฟที่ไหนนอกนี้อิเล็กโทรวีฟอิเล็กโทรวีฟอิเล็กโทรอิเล็กโทรก็แปลว่าไฟฟ้าอย่างอ่อนใช่ไหมอิเล็กโทรอิเล็กโทรอิเล็กโทรอิเล็กตรอนทั้งนั้นอ่ะอิเล็กตรอนอย่างอ่อนทั้งนั้นอ่ะมันมีคำว่าวิเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเอา
อ๋อโอ้เจอแล้วเจอแล้วแรงอิเล็กโทรวิกต่อนะครับลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียวของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงแบบอ่อนลักษณะที่ปรากฏแตกต่างกันในพลังงานค่อนข้างต่ำแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อกระทำที่ระดับพลังงานสูงมากโอ้อ่อนนิดเดียวเนี่ยแต่พลังงานมากมายมหาศาลเช่นในช่วงระยะแรกของเอกภพผัดโถในช่วงระยะแรกที่เอกภพมันแตกมาก็แปลว่าบิ๊กแบงนั่นเองถ้าพูดถึงเอกภพก็ต้องเล็งเป้าไปหาบิ๊กแบงแล้วอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าแรงอิเล็กโทรวีมันอ่อนชนิดที่ว่าไม่สามารถเกาะกันได้นั่นเองครับโอเคไหมมันอ่อนชนิดที่เรียกว่ายังไม่ได้มีคําว่าอนุภาคเลยครับหรือยังไม่ได้มีคําว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเลยมันอ่อนขนาดเล็กขนาดนั้นพลังงานตัวนี้นะครับอ๋อนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอิเล็กโทรวีคนะฟอสอีกต่างหากว้าวพอเข้าใจได้เนาะแต่ลุงพอเข้าใจนะครับหรือไม่ถึงขั้นเข้าใจหรอกครับแต่พอเข้าใจได้ยังดีนะยังมีอย่างเช่นมีทั้งหมด4 ส่วนนะคำว่าพอเข้าใจเนี่ยแปลว่ารู้มันเพียง1 ส่วนใช่ไหมล่ะมีอยู่4 ส่วนคำว่าพอเข้าใจนี่รู้เพียง1 ส่วนก็พอแล้วคนอย่างเราก็รู้แค่1 ส่วนก็พอแล้วนะรู้มากแค่นี้รู้มากก็เป็นเรื่องของวิชาชีพเขาแล้วตรงนั้นเนาะให้เขาไปคิดหัวผมก็พังเข้าของเขาเองแล้วกันแต่ถ้าหากว่าสมองแย่แล้วก็มา2 มือเปล่าลุงเหงาช่วยได้นะสำหรับนักวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นั่นนะอิเล็กตรอนเนี่ยนั่นนะหรือแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กพวกนี้แหละครับถ้ามีปัญหาเรื่องเหตุนะฮะ2 มือเปล่าลุงช่วยได้ในการอากาศของลุงมันไปนู่นมันไปอะไรมันไปถึงอะไรถ้าไฟฟ้าของลุงก็คือไฟฟ้าสถิตนู่นนะครับถ้าแม่เหล็กก็แม่เหล็กโลกนู่นของลุงมันไปรูปแบบนั้นดันเชียนะจ๊ะอันนี้แบบเขาแบบเขาเรียนกันทั้งโลกใบนี้แหละนะก็ขอบคุณเขาที่เขาให้เรามีโอกาสได้ใช้ไฟนะจะมาจากนั้นก็ช่างมันเถอะที่เนี่ยคือจ่ายสตังค์ใช่ไหม ดีไปเลยรู้แค่นี้ก็พอรู้เขาแค่นี้ก็พอให้รู้เรามากกว่านี้จะดีกว่าประมาณนั้นหรือไม่แรงที่4ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกไปนี่นะ4 แรงที่บอกแรงพื้นฐานไอ้4 แรงนี่นะครับที่ไอน์สไตน์พยายามรวมเลยต้องเสียเข้าหากันทำไม่ได้ครับก็บอดมวยไปก่อนซะเขาใช้เวลาอยู่15 ปีนะครับแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดแวคคูมนั่นกับเพรสเชอร์อันเดียวกันนั่นกับที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมหรือฟิวชั่นกับฟิวชั่นเป๊ะไม่มีผิดรับรองได้เลยใช่ไหมแรงโน้มถ่วงก็คือฟิวชั่นหรือว่าแวคคูมกับเพรสเชอร์เหมือนมาแทนกับแรงโน้มถ่วงพอเวลาลุงจะอธิบายต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้านะเผื่อไปได้รางวัลโนเบลเขาไว้เอาไว้กอดซะหน่อย เผื่อเขาแจกรางวัลโนเบลซะหน่อยไอน์สไตน์อธิบายไม่ได้แต่ลุงอธิบายได้ฮะเอาอ่ะใช่ไหมอธิบายแล้วลุงทำอะไรได้บ้างทีเนี้ยฮะผลิตมาด้วย2 คนแล้วครับจะช่วยไอน์สไตน์ได้เปล่าเนี่ยไม่รู้จักไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าไอน์สไตน์ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เป็นเลยต้องลุง2 มือเปล่ารักษามนุษย์นะเนี่ยนะเราก็เล่นลูกนี่เลยสิจะไปยากอะไรกันนะเอ้าพอแล้วล่ะพี่มากไปกว่านี้ก็จะกลายเป็นลุงก็จะพาเข้าป่าบางนัดอีกแหละเข้ารถเข้าพงอีกแหละ